เมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปะซิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสัมปะซิวเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1857สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยมีประวัติเล่าสืบต่อๆกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งทรงชนะศึกยุทธหัตถีทรงนำทหารมาตั้งค่ายพักแรมณที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใดซึ่งเรียกว่าสางบัญชีวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดสางบัญชีแต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสัมปะซิวภายในวัดมีการขุดพบแหล่งโบราณคดีแหล่งที่ตั้งภาชนะดินเผารวมทั้งเสนาสนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สำคัญอาทิหลวงพ่อทองสำริดพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีและหลวงพ่อสมปรารถนาพระพุทธรูปปางมาลวิชัยประจำอุโบสถมีอายุ695ปีปัจจุบันมีพระครูวิจิตรวราลังการเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วรวมทั้งพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสขนาดเท่าองค์จริงในอิริยาบถนั่งพร้อมด้วยทหารเอก6นายและช้างคู่พระทัย2เชือกทหารเอก6นายนั้นได้แก่พระราชมนูทหารเอกคนสำคัญในองค์สมเด็จพระนเรศวรพระชัยบุรีทหารเอกคนสำคัญในองค์สมเด็จพระนเรศวรเจ้ารามราคบนายกลางช้างในองค์สมเด็จพระนเรศวรนายมหานุภาพนายท้ายช้างในองค์สมเด็จพระเอกาทศรสเสียชีวิตในการศึกยุทธหัตถีหมื่นพักดีสวนนายกลางช้างในองค์สมเด็จพระเอกาทศรสเสียชีวิตในการศึกยุทธหัตถีคุณศรีโคชคงนายท้ายช้างในองค์สมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าพระยาชัยยานุภาพช้างคู่พระทัยสมเด็จพระนเรศวรเจ้าพระยาปราบไตจักรช้างคู่พระทัยสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมีดำริสร้างนำโดยคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะและนายเกรียงไกรกิตติธเนศวรประธานดำเนินการจัดสร้างถวายเพื่อนำไปประดิษฐานภายในตำหนักพระนเรศวรมหาราชเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ที่ทรงพระปีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและได้รับชัยชนะในการทำศึกยุทธหัตถีจนกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาได้วัดสัมปะซิวนี้จะเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่น่ามาท่องเที่ยวและกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล